ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เราย้ํากันมาเสมอนะคะเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแลวแล้วก็มีการรณรงค์กันเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาบ้านเรานะคะแล้วก็จะพยายามที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นรถตู้โดยสาร เนี่ยสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะสภาพก็พังเสียหายนะคะคร,รถตู้ประจำทางเชียงใหม่ปายเป็นจุดท่องเที่ยวเลยนั่นน่ะสิท็อปฮิตเลยนะแล้วตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเนี่ยคนก็จะไปตรงนี้กันเยอะ<า>นะครคือพลิกคว่ำอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ปาย ก่อนจะถึงร้านกาแฟแม่มดที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสองท่านน, <ะ S 2> นี่คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุน,นะคะทางผู้สื่อข่าวเราเนี่ยรายงานว่าผู้เสียชีวิตสองคนนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกนับสิบคนทีเดียวซึ่งในจํานวนผู้บาดเจ็บนี้แหละค่ะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะคะคแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็นําผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพียงแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรตอนนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะตอนนี้ขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ฝนก็ยังมีอยู่นะคะถนนก็ลื่นด้วยในช่วงเช้าเๆบางพื้นที่ก็จะหมอกบ้าง PM 2สอบ้างทัศนวิสัยก็แย่ลงค่ะคก็ช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ